ท่านอาคมเอกชนครับ15นาทีเชิญครับท่านประธานรัฐสภาครับผมนายอาคมเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำเสนอมา3ฉบับครั้งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับการที่ท่านชำนิศักดิ์เศษพูดเมื่อวานว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับปัดกันเกาหลังผมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันจะมีความเป็นไปได้หรือไม่มาตราแรกที่ว่าด้วยการแก้ไขมาตรา111ก็ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขที่มาของวุฒิสภาพี่น้องประชาชนทางบ้านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ที่บัญญัติอยู่ในขณะนี้วุฒิสมาชิกมีอยู่2ประเภท1มาจากการเลือกตั้ง2มาจากการสรรหาพวกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยให้อยู่ได้คราวละ1เทอมคือวาระเดียวและกำลังจะหมดวาระในไม่กี่วันข้างหน้านี้เร็วๆนี้ส่วนพวกที่มีจากการสรรหาขณะนี้ได้มีการสรรหามาใหม่แล้วอยู่ได้อีก6ปีท่านประธานครับเป็นไปได้ยังไงครับในขณะนี้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการที่มาของสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาการแก้ครั้งนี้นะครับเมื่อกฎหมายฉบับนี้ได้แก้ผ่านสภาไปได้สว.เดิมสว.เดิมนะที่มาจากการเลือกตั้งจะกลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งได้นี่ก็จะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ตนเองเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์เพราะเดิมทีเดียวไปลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญห้ามไว้ให้เป็นได้เทอมเดียวท่านประธานครับนอกจากนั้นนะครับยังเขียนไว้ในมาตรา68ซึ่งมีการพูดกันว่าการแก้มาตรา68นี้เพื่อเปิดช่องให้การแก้ไขกฎหมายต่อไปในวันข้างหน้าถ้าหากจะมีการร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ไปร้องที่อัยการสูงสุดก่อนอันนี้ก็จะเป็นการเปิดทางทำให้รัฐบาลสามารถนำกฎหมายที่มินเมขัดแย้งความคิดเห็นของประชาชนไม่ตรงกันอย่างเช่นกรณีที่มีการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งค้างอยู่ในสภาอาจจะนำขึ้นมาพิจารณาต่อก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนสงสัยอยู่และผมคิดว่าไม่นานสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกเฉลยผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าที่ผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ฉบับ3ร่างในเวลานี้ก็เพราะว่า1มันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเรื่องที่2ประชาชนยังมีเรื่องอย่างอื่นอีกมากมายที่รอการแก้ไขทําไมรัฐบาลจึงต้องรีบร้อนเหมือนที่ผมพูดบอกว่าเพราะว่ามันมีเหตุเฉพาะหน้าเกิดขึ้นใช่หรือไม่ท่านประธานครับผมจะพูดเฉพาะเรื่องว่าในเรื่องของสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับกําหนดให้วุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่แต่งตั้งถอดถอนถ้าเป็นสภายับยั้งอย่างเดียวพวกสภาผู้แทนราษฎรพวกผมออกกฎหมายไปวุฒิสมาชิกก็ไปกันกรองถ้ากฎหมายดีก็อนุมัติผ่านไปถ้ากฎหมายไม่ดีก็ยับยั้งตั้งคณะกรรมการร่วมมาพิจารณาถ้ากรณีเช่นนั้นนะครับผมคิดว่าสว.จะมาจากการเลือกตั้งผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนองค์กรอิสระด้วยอันนี้น่าเป็นห่วงครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนคงได้ทราบนะครับว่ากกต.ที่เรารู้จักกันดีในขณะนี้เพราะว่าทุกที่ที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับประเทศระดับท้องถิ่นใช้กกต.ทั้งนั้นมีกกต.กกต.นั้นได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาตามมาตรา222มาตรา229ศาลรัฐธรรมนูญที่ทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นมาประเทศวิกฤตก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา204บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมันอาจจะมีพรรคบางพรรคนะครับไม่ค่อยชอบศาลรัฐธรรมนูญเท่าไหร่เพราะว่าหลายครั้งเกิดปัญหามาเพราะศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตัดสินว่าคุณทำความผิดคุณต้องถูกลงโทษไอ้นั่นก็ว่าในเรื่องของหนามไปตำเท้าเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเมื่อใดก็จำเป็นจะต้องกำจัดออกไปให้ได้ผมคิดว่าเรามาไกลเกินกว่าที่จะไปยกเลิกองค์กรอิสระเหล่านี้ท่านประธานครับมาตรา242ผู้ตรวจการแผ่นดิน
อันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแม้ด้วยอำนาจของท่านยังไม่มากแต่ว่าได้ชี้หลายเรื่องลงไปบางครั้งรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยพอใจชี้แต่ละเรื่องนี่ครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้กระทำไปแล้วทั้งสิ้นอย่างกรณีเรื่องกรณีการออกพาสปอร์ตให้กับคนบางคนอย่างผิดระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินก็สั่งให้มีการแก้ไขจนเวลานี้ก็ไม่ยอมตอบกลับมาว่าจะแก้ไขเมื่อไหร่มาตรา246ปปช.อันนี้ทุกคนต้องยอมรับดีว่าใครก็ตามที่ถูกปปช.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใครก็ตามที่ว่ามีมูลปปช.ส่งไปศาลก็มีโอกาสที่จะจำถูกจำคุกถูกลงโทษเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติพอมากมายพอสมควรและได้ให้คุณก่อแก่ประเทศชาติมาเป็นอเนกอนันต์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครก็ตามที่คิดจะยกเลิกองค์กรอิสระคนเหล่านั้นเท่ากับจะทำลายระบบคุณธรรมและระบบธรรมาภิบาลในประเทศนี้ทีนี้ท่านประธานครับเมื่อวุฒิสมาชิกมีหน้าที่ดังกล่าวอย่างที่ผมบอกแล้วนะมีหน้าที่แต่งตั้งบุคคลเหล่านี้ผมก็ลองมาพิจารณาดูว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำไมจึงไปกำหนดให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งถ้าวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งจริงคนที่เสนอร่างฉบับนี้โดยเฉพาะวุฒิสมาชิกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับจะต้องไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือต้องเขียนไว้ในกฎหมายว่าเมื่อมีผลใช้บังคับพวกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ต้องเว้นวรรคและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าหากจะมีวุฒิสมาชิกในวันข้างหน้ากำหนดอายุ40ปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎร25ผู้ที่สมาชิกที่เราความรบเรานับถือว่าเป็นสภาสูงควรจะอายุ40แต่ควรจะอยู่ในวาระได้1สมัยท่านประธานดูที่อยู่ได้6ปีแล้วยังลงได้เรื่อยๆอย่างนี้มันผมคิดว่ามันจะสร้างอาณาจักรในวันข้างหน้าถ้าประเทศไทยมีผู้ที่สมาชิก6ปีและลงได้ต่อไปเรื่อยๆจนตายผมว่านั่นจะเป็นการทำลายระบบประชาธิปไตยในประเทศไม่ใช่สภาสูงนะครับเพราะมันจะไม่มีความแตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างไรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถึงผมยังไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการแก้ไขในประการต่อไปครับท่านประธานครับเรายอมรับกันหรือเปล่าครับว่าวุฒิสมาชิกต้องมีความเป็นกลางผมเปิดรัฐธรรมนูญและอ่านดูมาตรา122ส.ส.นะครับเขาเขียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนอันนี้ทุกคนเข้าใจเป็นผู้แทนปวงชนตามรัฐธรรมนูญโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราเปิดให้สว.มาจากการเลือกตั้งแม้นว่าไม่สังกัดพรรคแม้นว่าออกจากพรรคมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีท่านประธานยอมรับไหมครับท่านผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งสว.ที่ไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองสว.ที่ไม่ไปรับเงินค่าใช้จ่ายจากนักการเมืองหรือพรรคการเมืองจะมีโอกาสเดินเข้ามาสู่สภาสักกี่สว.ครับอันนี้เราต้องยอมรับความจริงถึงแม้ว่าเราบอกว่าเอาละสว.ต้องเป็นกลางแต่ในทางปฏิบัติในการเลือกตั้งจริงๆในประเทศไทยในเวลานี้การเลือกตั้งนะครับเราได้ยินเสมอใช่ไหมว่าเวลานี้เงินก็ใช้มากขึ้นต่อไปวันข้างหน้าถ้ากฎหมายฉบับนี้แก้ไขได้เราจะได้ยินสว.พูดกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราใช้ไปไม่เท่าไหร่หรอกไม่เกิน50ล้าน30ล้านท่านเชื่อผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าการเลือกตั้งในเวลานี้ที่จะเลือกตั้งกันตามกฎหมายที่จะแก้ไขใหม่นี้มันยังไม่สมควรเนื่องด้วยว่าเพราะมันมีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนทีนี้ผมจะกล่าวกับประธานต่อไปด้วยความเคารพว่าเราอยากจะได้สว.ที่มาจากหลากหลายอาชีพถูกไหมครับหลักการที่ดีเราอยากจะได้สว.ที่มาจากหลากหลายอาชีพอย่างสภาผู้แทนราษฎรนี่เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาถือว่าประชาชนพอใจประชาชนก็เลือกพรรคการเมืองเลือกเข้ามาแล้วถือว่าพรรคเลือกคนแล้วประชาชนก็ไปเลือกพรรคในที่สุดเขาก็มาเป็นส.ส.แต่สว.เราอยากจะได้คนหลากหลายอาชีพซึ่งแน่นอนในอาชีพในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ100อาชีพเราอยากได้คนใน100อาชีพนั้นแหละมาเป็นสภากันกรองมาเป็นสภาแต่งตั้งมาเป็นสภาถอดถอนองค์กรอิสระแต่ในทางปฏิบัติถ้าเราปล่อยให้มีการเลือกตั้งท่านประธานนึกภาพสิครับเราจะได้สว.ที่มาจากหลากหลายอาชีพได้อย่างไรเอามายังไงครับ
เพราะว่าเราเป็นจะไปกำกับสิทธิ์ก็ไม่ให้สมัครก็ไม่ได้เมื่อก็มีสิทธิ์สมัครประชาชนเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นการพบกันครึ่งทางคือมีทั้งการเลือกตั้งและมาตั้งแต่การสรรหาแต่ผมไม่ได้หมายความว่าวิธีการสรรหานั้นเป็นวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ดีที่สุดผมก็ยังไม่ยอมรับว่าดีที่สุดเพราะว่าเหมือนที่มีการกล่าวกันว่าบางครั้งแทนที่จะมาจากหลากหลายอาชีพจริงมาจากตัวแทนกลุ่มอาชีพจริงแต่บางคนก็พูดว่ามันมาจากเพียงคน 6-7 คนเลือกมาเป็นแล้วก็ได้มาเป็นสว.ไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าเพราะว่าภารกิจของสว.มันยิ่งใหญ่มากตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราต้องยอมรับใช่ไหมครับว่าวันนี้เราอยากจะได้สว.ที่ไม่ปราศจากการครอบงำเราจะได้สว.ที่เป็นกลางเมื่อเราอยากได้สว.ที่เป็นกลางท่านประธานครับผมคิดว่าเมื่อเราดำเนินการเลือกตั้งแล้วนี่เราต้องกำหนดคุณสมบัติให้สว.นี่ครับลงสมัครมากกว่า1เทอมไม่ได้เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วควรจะได้รับเพียง1เทอมเดียวถึงแม้ว่ากำหนดไว้6ปีอันนี้ผมก็ยังพอรับได้แล้วมาทำหน้าที่ท่านดูท่านประธานดูนะครับมีหน้าที่ถอดถอนมีหน้าที่ถอดถอนตามมาตรา270ถ้าสว.ที่ถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองถูกครอบงำโดยรัฐบาลอยากจะถอดถอนองค์กรอิสระเข้าชื่อกันเพียง1ใน4ก็สามารถยื่นเรื่องถอดถอนได้แล้วเมื่อเข้าชื่อไป1ใน4มีการสอบสวนมีการตั้งข้อหานำมาสู่การลงมติใช้เสียงในการลงมติ3ใน5ก็สามารถถอดถอนองค์กรอิสระนั้นๆได้ท่านลองคิดดูสิครับอำนาจวุฒิสภามากแค่ไหนเมื่ออำนาจวุฒิสภามากอย่างนั้นเรายังเปิดโอกาสให้มันมีการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งในขณะนี้นะครับเร็วๆนี้สมมุติกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขไปได้นี่วันข้างหน้านะครับรัฐบาลที่จิตใจสกปรกหรือรัฐบาลที่ไม่มีความเป็นกลางรัฐบาลที่ไม่รักษาธรรมาภิบาลรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันก็จะแต่งตั้งศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นพวกของรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นพวกรัฐบาลจะแต่งตั้งปปช.เสียงข้างมากที่เป็นพวกรัฐบาลและถ้าคนไหนที่องค์กรอิสระชุดใดที่รัฐบาลไม่พอใจก็จะสั่งคนของเขาซึ่งอยู่ในวุฒิสมาชิกซึ่งเขาสามารถกุมเสียงข้างมากให้ไปถอดถอนได้ให้ไปกล่าวหาได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมมีความกังวลการพูดของผมในวันนี้มันจะสะท้อนไปถึงประชาชนที่อยู่ข้างนอกด้วยท่านประธานดูสิครับมันจะมีความเป็นธรรมแค่ไหนพวกผมสมัครรับเลือกตั้งพวกผมสมัครเป็นพรรคการเมืองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพวกผมมีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยศรัทธาในพรรคการเมืองแต่ไปสมัครวุฒิสมาชิกไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์คุณสังกัดพรรคผมหยุดเล่นผู้แทนจะเป็นสมัครสว.เขาบอกไม่ได้ต้องปลดจากการสมัครเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อย5ปีแต่ปล่อยให้คนที่ไม่ต้องสังกัดพรรคแต่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งและท่านประธานก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่มีกลไกใดๆที่จะกำหนดได้ว่าสว.ที่จะได้มาในวันข้างหน้านี้ไม่อิงนักการเมืองไม่อิงพรรคการเมืองนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพอย่างยิ่งท่านประธานครับผมคิดว่าทั้ง3ร่างที่ร่างกันมานี้นะครับด้วยเหตุผลที่ผมกราบเรียนแล้วว่ามึงหนึ่งยังไม่ถึงเวลาที่จะมาแก้สองถ้าท่านแก้ไปแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์และสามผมคิดว่าผลได้จะตกอยู่กับประชาธิปไตยไทยในวันข้างหน้าขอบคุณครับ